สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมัน5นาทีเชื่อมนะคะมัน5นาทีก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นมันสำปะหลังชนิดหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าพัน5นาทีนะคะนี่หัวก็จะประมาณนี้โลกว่าๆนะคะแล้วก็แกะล้างดินออกนะคะใบลำต้นทุกอย่างจะเหมือนมันสำปะหลังนะคะแต่เนื้อมันจะไม่เหมือนค่ะจะมีความหนึบมากกว่าเนี่ยนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเอาเสี้ยนตรงกลางออกด้วยนะคะที่อยู่ตรงแกนกลางมันจะแข็งๆค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะจากนั้นก็เอาน้ำใส่หม้อนะคะแล้วก็เอามันที่ล้างแล้วใส่หม้อต้มนะคะใช้เวลาต้มประมาณ 25-30 นาทีนะคะจนเนื้อมันสุกนะคะแล้วเราก็เอาน้ำตาลทรายประมาณ 600-700 กรัมนะคะใส่หม้อแล้วก็น้ำนะคะตั้งไฟจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ข้นขึ้นแล้วจึงเอามันที่ต้มสุกแล้วนะคะลงไปเชื่อมในน้ำเชื่อมนะคะใช้เวลาเชื่อมประมาณ45นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าน้ำเชื่อมจะงวดนะคะก็จะได้เนื้อมันที่ใสแล้วก็เป็นสีเข้มขึ้นนะคะเข้มขึ้นนะคะนี่หน้าตาแบบนี้นะคะมีความเหนียวหนึบแล้วก็หวานฉ่ำนะคะเนื้อมัน5นาทีจะมีความหนึบมากเลยค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ